ุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะก็จะต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะเนื่องจากเวลาน้อยจริงๆต้องไปที่อีเมลนะคะจากคุณณัฐนาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนะคะปี07ค่ะเวลา9:45 น.ค่ะอาจารย์ครับบอกว่า2เรื่องนะคะเรื่องแรกการเงินติดแล้วเรื่องที่2ความรักวงเล็บว่าดูกันอยู่ค่ะเอาเรื่องการเงินก่อนนะครับการเงินในปีนี้มีเกณฑ์รั่วไหลครับแต่ไม่ถึงขั้นเดือดร้อนแต่ก็ติดขัดๆเขาเรียกว่าต้องหมุนเงินเหนื่อยกับการหมุนเงินแต่ยังหาได้อยู่นะครับแล้วเมื่อไหร่จะดีขึ้นไม่ดวงนี้กำลังเหมือนกับว่าจะมีการก่อภาระเรื่องบ้านผมไม่แน่ใจว่าจะกู้เงินซื้อบ้านหรือว่าบ้านไปจำนองแต่ว่าจะมีภาระทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านใช่ครับนะครับแล้วก็เรื่องตรงนี้นะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยค่ะดูกันอยู่ค่ะอาจารย์ต้องระวังนิดนึงนะครับว่ามีโอกาสจะทะเลาะกันรุนแรงมากนะครับปลายปีใช่ก็คือช่วงพฤศจิกาถึงเดือนกุมภาต้องระวังช่วงนี้ถ้าผ่านช่วงนี้ก็สำเร็จถ้าไม่ผ่านก็แปลว่าทางใครทางมันก็อาจจะไม่ใช่ตั้งแต่พฤศจิกาถึงกุมภานะครับถ้าผ่านแปลว่าผ่านก็โอเคฮะก็จะว่าจะมีคู่ละจะมีคู่ละนะใช่ครับก็จะสมหวังแล้วนะคะยกเว้นกรณีเดียวมีเรื่องต้องแยกกันชั่วคราวเช่นมีเรื่องเดินทางไกลจากกันช่วงอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ใกล้กันแก้ดวงใช่เหมือนการแก้ดวงเป็นช่วงนั้นถ้าไม่อยากมีเรื่องก็ห่างๆกันบ้างก็ดีห่างกันจะได้ไม่ทะเลาะกันแล้วก็ถ้าผ่านไปได้ก็คนนี้แหละคนนี้แหละใช่ครับแอบถามอาจารย์คนนี้ไหมนะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่ตรงหน้าจอแล้วเนาะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงค่ะ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็ที่ถามกันเข้ามาเยอะทีเดียวเรื่องของวันอมาวสีนะคะซึ่งอาจารย์ก็ลิสต์ให้ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าล่าสุดผ่านมาแล้วมิถุนาเป็นต้นไปจนถึงธันวาคมนะคะอาจารย์ก็บอกว่าขอพรขอเงินขออะไรดีคะขอความรักของานนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวดีๆพูดแต่สิ่งดีๆนะคะก็8ชั่วโมงก่อนและ8ชั่วโมงหลังนะคะซึ่งอาจารย์ก็มีเวลามาให้ด้วยนะคะรวมถึงวิธีการล้างอาถรรพ์นะคะสำหรับใครที่ป่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะทำมาค้าไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่ดีไม่รู้สาเหตุนะคะก็สามารถมีวิธีการล้างอาถรรพ์ซึ่งเราก็พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยอันนี้นะคะมีตารางสำหรับวันอมาวสีนะคะมีคนถามเข้ามาเนาะ5มิถุนา4กรกฎาคมแล้วก็ดูเวลาด้วยนะคะก็ทำเร็วที่สุดก็ยิ่งดีก็ยิ่งดีขอทุกๆเดือนเลยก็ได้ก็ได้ครับไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเองไม่ต้องลงทุนไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะคะก็ใครที่ฟังวิธีการไม่ทันรวมถึงวันหลังอาถรรพ์นะคะก็ติดตาม YouTube ย้อนหลังนะคะ Miracle Channel TV Thailand เนาะ YouTube นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะวันอังคารหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิม 18:00 น. ถึง 19:30 น.นะคะอาจารย์ก็จะนำสาระดีๆมาฝากวันนี้แพรอาจารย์วิเชียรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ